่าวต่อไปค่ะวุ่นทั้งศูนย์กักตัวกักกันนะคะเหตุเพราะว่าไม่ได้กินน้ำพริกผักลวกฮะฮานี่ปะเฮ้ยอะไรนะอะไรอ่ะเป็นประโยคแปลว่าอะไรอ่ะเป็นชาวเหนือเคยได้ยินมันก็แบบเฮ้ยอะไรอ่ะเหรอแบบฮานี่ปะเฮ้ยเออคือแปลว่าอะไรอ่ะจะต้องพูดกับเพื่อนนะนึกขึ้นได้ก็เลยพูดไม่รู้ถูกป่ะถูกไหมใครเป็นสาวเหนือใช่ไหมในนี้มีใครเป็นชาวเหนือไหมใช่ไหมเนี่ยคนเหนือบอกถูกโอ้ถูกใช่ไหมใช่เราพูดความหมายถูกด้วยใช่ป่ะความหมายก็ถูกเฮ้ยแกอะไรของแกอย่างเงี้ยเออประมาณนี้คุณวิชาญอายุ42โชคดีที่เขาเขียนว่าชายวัย42ถ้าเขาเขียนว่าคุณลุงวัย42ฉันขึ้นแทนวิชาญนะอย่าเพิ่งขึ้นสิให้คุณพี่เขาขึ้นคนเดียวก็พอวัยใกล้วิชาญเลยจะขึ้นอู้หูก็20ปลายๆเองเรื่องของเรื่องนี่ต้องฟังนะครับคุณวิชาญต้องฟังด้วยถ้าคุณวิชาญดูอยู่คือเจ้าหน้าที่เนี่ยคือคุณธิดารัตน์เนี่ยนะคะเขาเล่าให้ฟังว่าเหตุการณ์ก็คือภรรยาของคุณวิชาญเนี่ยอายุ42เนี่ยนำอาหารปรุงสำเร็จมาให้ภายในศูนย์ตัวเองเนี่ยก็ขอตรวจสอบฟังนะภายในถุงมีอะไรชามีอะไรฮะพูดไปก็น้ำลายไหลมีน้ำพริกผักลวกแกงแล้วก็ผลไม้เจ้าหน้าที่ก็บอกว่าบอกภรรยาว่าไม่อนุญาตให้นำอาหารเข้าไปแต่ผลไม้เนี่ยได้สามารถนำเข้าไปได้พร้อมทั้งอธิบายว่าที่ศูนย์เนี่ยมีอาหารให้แล้ว3มื้อสาเหตุที่ไม่ให้นำเข้าไปเนี่ยเนื่องจากก่อนหน้านี้เนี่ยมีญาตินำอาหารมาให้แบบนี้แหละสำหรับผู้ที่กักตัวนะคะแล้วท้องเสียเพราะเป็นอาหารแบบแซ่บๆน้ำพริกอย่างเงี้ยนะคะถึงขั้นต้องส่งโรงพยาบาลเพราะฉะนั้นเหตุมันเคยเกิดขึ้นแล้วเขาก็เลยขอห้ามหน่อยแต่ถ้าเป็นผลไม้แล้วก็โอเคทำให้นายวิชาญไม่พอใจเกิดการโต้เถียงกันกับเจ้าหน้าที่ลั่นเลยโต้เถียงไม่พอเถียงกันไม่พอปรีเข้ามาทำร้ายด้วยนี่งานทำร้ายก็คือวิชาญโดยอะไรมาฟังฝั่งวิชาญว่าฮานิบาเฮยยังไงวิชาญบอกว่าตัวเองเนี่ยเดินทางมาจากเมืองกาญจนบุรีตั้งแต่วันที่21ครับวันนี้29 8วันแล้วแล้วก็มากักตัวที่ศูนย์แห่งนี้ครบ14วันให้ครบ14วันแต่ตอนนี้ไม่ครบถูกไหมใช่แต่ละวันกินข้าวกล่องรสชาติไม่ถูกปากในศูนย์มีเธอคนเดียวหรือไงวิชาญทุกคนเขาก็กินแบบนี้ไงก็เลยโทรศัพท์ไปบอกภรรยาที่บ้านบอกว่าอยากกินน้ำพริกให้ภรรยาตำน้ำพริกมาให้พร้อมกับผักลวกมาส่งที่ศูนย์แต่เจ้าหน้าที่ไม่อนุญาตยอมรับว่าเครียดเพราะตั้งใจหวังไว้ว่าจะได้กินน้ำพริกผักลวกอร่อยๆเฝ้ารอแล้วเนาะวิชาญมองอยู่ด้านเดียวเลยอ่ะวิชาญมองด้านเดียวของวิชาญอ่ะเหตุผลเจ้าหน้าที่อ้างว่ากินแล้วจะท้องเสียส่วนตัวคิดว่าอะไรส่วนตัวคิดว่าเป็นไปไม่ได้เพราะอะไรฟังค่ะฟังค่ะเพราะคนอีสานกินแต่น้ำพริกมาตั้งแต่เกิดวิชาญมันก็ไม่น่าเสมอไปอะเนาะส่วนหนึ่งรู้สึกผิดที่แสดงกิริยาไม่ดีกับเจ้าหน้าที่แต่ก็อยากให้เจ้าหน้าที่เห็นใจเพราะว่าอยากกินน้ำพริกกับผักลวกไม่ใช่วิชาญคิดด้านเดียวเลยไงไม่คือว่าแล้วถ้าเกิดอย่างเงี้ยถ้ายอมให้คุณวิชาญก็ต้องยอมให้อีก10 20คนเมื่อสักครู่นี้เห็นถูกป่ะเป็นหญิง12ชาย26ก็ต้องยอมให้ทุกคนถูกมั้ยใช่แล้วถ้าเกิดแบบว่ามีใครคนใดคนนึงสมมุติมาท้องเสียแล้วท้องเสียอีกสมมุติท้องเสียอาจจะไม่ใช่ของคุณวิชาญก็ได้เป็นของคนอื่นเงี้ยอีก4คน5คนอย่างเงี้ยแล้วเป็นผู้ป่วยโควิดแล้วท้องเสียแล้วคิดดูว่าเขาจะต้องมันก็ใหญ่โตไงคุณวิชาญพยาบาลจัดรถจัดอะไรไปรักษาโอ้ยตายไม่พอแล้วตอนนี้คุณวิชาญอย่าว่าแต่คุณวิชาญเลยเรานั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยอ่านข่าวคุณวิชาญเราอยากกินน้ำพริกมากเลยแต่เราจะมากินตรงนี้ก็ไม่ได้เพราะเราต้องทำงานก่อนถูกไหมฮะคุณวิชาญอันนี้คือดิฉันกำลังเจรจาคุณวิชาญอยู่นะคุณวิชาญเขาใจเย็นๆเนาะฟังพี่อ้นต่อเออถูกป่ะเพราะว่าถ้าสมมติว่าทำอย่างคุณวิชาญต้องการได้ก็ทุกคนก็เอาน้ำพริกมาวางเลยหนูอยากกินอะไรก็เอามาวางนี้ไม่ได้ทุกอย่างมันต้องมีกฎหมู่ไงคะคุณวิชาญคุณวิชาญฟังอยู่ป่ะฟังอยู่ได้ไงเขายิ้มก่อนอกฟังอยู่อ๋อแต่คุณวิชาญพูดสวนมาตลอดเลยคุณวิชาญไม่ฟังเลยอ่ะคุณวิชาญเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วก็น่าจะสำนึกแล้วถ้าเขาบอกว่าขอโทษนะคะคุณวิชาญนะจริงๆนะจะบอกเลยว่าผู้ที่แบบผู้ป่วยก็ดีหรือผู้ที่ต้องกักตัวก็ดีอ่ะตรงเนี้ยคุณอยู่ฟรีกินฟรีบางครั้งมันอาจจะไม่ได้สุขสบายแน่นอนแต่มันต้องเข้าใจในสถานการณ์ตรงนี้ด้วยไงเพื่อความปลอดภัยเนาะใช่คุณชาญนิดนึงเนาะก็อดใจอีกไม่กี่วันก็จะได้กินน้ำพริกแล้วดีกว่าว่าเออไม่ได้กินเลยอย่างเงี้ยเกิดอาการหนักไปป่วยหนักเนาะอันนี้ต้องระวังเอาแต่อย่างน้อยๆฟังว่าที่นี่เต็มที่ก็คือไม่พอใจเรื่องของน้ำพริกค่ะจ้ะก็ยังดีหน่อยเพราะเมื่อปลายสัปดาห์นี่เจอที่เขาบอกว่าไปตรวจเพราะว่ามีเบาะแสว่ามีการมั่วเซ็กเสพยากันหนักอันนั้นคือหนักเข้าไปใหญ่
ขอความร่วมมือทุกคนช่วยบอกคุณคนที่รักญาติญาติว่าให้ความร่วมมือกับกฎกติกาของโรงพยาบาลสนามศูนย์กักตัวศูนย์พักคอยด้วยนะครับเนาะในส่วนของฮอร์โมนที่วิ่งพล่านก็บางทีเราต้องแบบต้องระงับอ่ะอดใจนิดนึงอดใจนิดนึงเพราะว่าเจ้าหน้าที่เขาลำบากจริงๆนะเราต้องครับช่วยแล้วล่ะ